สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนก็ครั้งที่แล้วเราก็กลับมาแล้วนะในเลยคลิปที่2ของ Part of Speed บทใหญ่และนี่ก็เป็นบทย่อยของเราซึ่งบทแรกของคลิปแรกก็จะเป็นเรื่องของคำนามหรือ noun ใช่ป่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ pronoun ละที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้โอเคป่าวซึ่งน้องก็จะมีน้องบางคนที่แบบจะดูทีละบทดูเฉพาะบทที่ตัวเองแบบต้องการจะดูก็ได้โอเคป่ะแล้วก็พี่ก็เลยต้องมาย้ำอีกครั้งว่าทุกบทอะย่อยอะพี่จะเว้นเวลาว่างให้น้องได้ทำแบบฝึกหัดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนบทอื่นๆที่เป็นบทใหญ่ที่มันมีโจทย์เยอะๆที่พี่จะสามารถเว้นเป็นการบ้านให้น้องทำได้แต่นี้ก็เลยพี่จะเว้นไว้ให้เลยโอเคป่ะแล้วก็เดี๋ยวพอให้เวลาทำแล้วก็จะเฉลยพร้อมๆกับที่พี่เลยพี่ทำโอเคนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คลิปถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ adjective กับ adverb ติดกันนะคะโอเคนะก็อย่าลืมโหลดเอกสารมาดูด้วยโอเคเปล่าเพราะว่าพี่ก็ตั้งใจทำเอกสารขึ้นมาให้แบบอ่านง่ายแล้วก็ก็จะเรียนรู้พร้อมๆกันได้ก็ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนนะคะก็เดี๋ยวมาเรียนพร้อมๆกันเลยเนาะเดี๋ยวมาเริ่มเลยละกัน pronoun แล้ว pronoun คืออะไรอะ pronoun หรือเรียกกันว่าในภาษาไทยว่าสรรพนามหรือว่าคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อเลี่ยงการกล่าวซ้ำหรือว่าแทนในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วหรือยังไม่รู้ก็ได้คำสรรพนามนั้นอะตามจริงจะสามารถแบ่งทั้งหมด7ประเภทแต่ว่าที่พี่จะให้เรียนพี่จะยกมาแค่4ประเภทเท่านั้นโอเคปะก็คือ personal pronoun ก็คือบุรุษสรรพนามน้องเคยได้ยินเวลาเรียนภาษาไทยปะก็จะมีบุรุษสรรพนามที่1บุรุษสรรพนามที่1ที่2ที่3ใช่ป่ะ possessive pronoun ก็สรรพนามบอกความเจ้าของเช่นเฮ้ยนี่ของฉันนะปากกาของฉันลิปมันของฉันผมของฉันแว่นของฉันตุ๊กตาของฉันอะไรอย่างงี้ reflexive pronoun ก็คือสรรพนามตนเองคืออะไรใช่ป่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้านล่างกันเพราะว่าพี่จะเป็นตารางคำนามให้แล้วแล้วก็จะเป็น relative pronoun ซึ่งมันจะแยกมาสามอันนี้เลยอันนี้มันจะไปควบคู่กันได้แต่อันเนี้ยแยกออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้านท้ายและเรื่อง relative pronoun ด้วยเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกับเรื่องพวก clause relative clause ซึ่งที่มีบทใหญ่อยู่แล้วก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะโอเคนะอุ้ยไอ้พวก personal pronoun ถ้าเรียกตามภาษาไทยก็พูดว่าฉันเขาเธอมันอ่ะแกก็ใช่อะไรงี้นะมาข้ามนะนี่คือตารางคำนามสรรพนามสามเพศดู personal pronoun ก็คือคำนามบอกความเป็นคนใช่ปะมี subjective หรือ objective ก็คือในกรณีที่มันเป็นประธานกับกรณีที่มันเป็นอะไรเป็นกรรมค่ะ You, we, they, he, she, it คุณป่ะ I ตัวฉันอยู่ตัวคุณ we พวกเรา they พวกเขา he เขา she เธอ it มันใช่ป่ะ I love you ใช่ป่ะฉันรักคุณ I ก็เป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานใช่ป่ะแต่ถ้า I ทำหน้าที่เป็น object ปุ๊บมันก็กลายเป็นเหมือนแบบ you love me ใช่ป่ะเราถูกรักใช่ป่ะ you love me เห็นป่ะ meYou ใช้เหมือนกันเลย We ก็สมมติก็เอ้ย We have lunch ก็คือพวกเรามีกำลังกินข้าวเที่ยงใช่ป่ะก็กลายเป็น us ก็อาจจะกลายเป็นว่า They punish us ก็คือพวกเขาลงโทษพวกเรา They ก็เป็น them ใช่ป่ะ He ก็เป็น him She ก็เป็น her It ก็เป็น it เหมือนเดิมต่อมาก็เป็น possessive pronoun ซึ่งเป็นอะไรบอกความเป็นเจ้าของยืนรูปของ adjective หรือยืนรูปของ pronoun ใช่ป่ะก็มาดูกันถ้ายืนรูปของ adjective ก็คืออะไรบอกตรงนี้เลยว่า adjective ทำหน้าที่ขยายนามใช่ไหมก็อาจจะน้องจะบอกว่าอ๋อเนี่ยกระเป๋าเนี้ยเป็นของฉันก็อาจจะเป็นแบบ this is my bag จริงป่ะ my bag กระเป๋าของฉันขยาย bag ว่ามันเป็นของฉันแต่ถ้าน้องต้องการใช้เป็นแบบรูป pronoun น้องก็จะบอกว่า this
back is mine อย่างนี้เหมือนกันอันอื่นก็ใช้เหมือนกันโอเคป้าหลังเหมือนกันโอเคนะต่อมา reflexive pronoun หรือแบบเขาบอกความตัวเองบอกว่าทำเองอะไรอย่างเงี้ย myself เช่น I do it myself ฉันทำมันด้วยตัวเองI อะไรเดียว I do homework myself ฉันทำการบ้านตัวเองเงี้ยเออฉันดัดเอเอ้ยฉันเล่นเกมไว้ตัวเองเงี้ย I play game myself อ่าใช่ป่ะเออก็คือแบบฉันเล่นเกมเองนะฉันไม่ได้ใช้บอทเลยนะใช่ป่ะเออก็ประมาณนั้น myself yourself ourselves themselves himself herself itself นะคะโอเคนะข้ามนะโอเคต่อมามาเรียนแบบเมื่อกี้เรียนแบบชิวๆไว้ใช่ป่ะอันนี้เราจะมาเจาะลึกมากขึ้นนิดนึงมาดูกันเลยที่ personal pronoun ที่เราเรียกว่าบุรุษสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้แทนคนสัตว์หรือสิ่งของโอเคป่ะซึ่งถ้าแบ่งอ่ะจะมีอยู่3บุรุษบุรุษแรกแทนผู้พูดไอ้จริงๆตรงเนี้ยไม่ต้องไปจำมันนะแต่พี่อธิบายให้ฟังเฉยๆให้น้องจำได้แค่ว่า I you we they she it ก็พอแล้วแทนผู้พูดเนี่ย I ฉันพูดแทนผู้ฟังก็แบบเอ้ยคุณฟังพวกเขาฟังพวกเราฟังอะไรอย่างงี้แทนผู้ถูกกล่าวถึงก็พวก they he she it ตัวนี้ไม่ต้องจำมันเลยป่ะพี่มีไว้ประดับเฉยๆโอเคนะแล้วมันก็จะอยู่ใน2รูปก็คือรูปประธานหรือ subjective แล้วก็รูปกรรมหรือ objective ซึ่งในตารางเมื่อกี้ก็บอกแล้วจริงไหมเช่นดูนี่เขาบอกว่าอะไร I love you I ทำหน้าที่เป็น subject จริงป่ะ love เป็นกริยา you เป็น object เห็นป่ะพอเป็น object ก็กลายเป็น you เห็นป่ะมี you นี่เป็น I อยู่เรื่องของ subject he เขา is speaking กำลังพูดอ่ะ to her not me เขาว่ากำลังพูดอยู่กับเธออ่ะไม่ใช่ฉัน object ทั้งคู่เลยนะต่อมา it is going to play ball with him ก็คือเหมือนกับว่าไอตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นหมาก็ได้เป็นแมวก็ได้ใช่ป่ะแต่มันเป็นดูฟังก็รู้ว่ามันเป็นสัตว์จริงป่ะเพราะมันกระทำกับตัวเองได้มันเล่นด้วยตัวเองได้ใช่ป่ะบอกว่าเออเนี่ยมันกำลังจะเล่นบอลลูกบอลน่ะกับเขา is going to play a ball with him เป็น object ทั้งคู่เหมือนกันเห็นป่ะ him จริงป่ะตอนถ้าเราใช้ประธานก็จะเป็น he ใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นกรรมก็จะเป็น him she subject will hang out will hang out จะออกไปข้างนอกเนี่ย with them tonight กับพวกเขาอะคืนนี้เดมจริงป่ะตอนแรกจะเป็น day subject เป็น day object เป็น them we should eat this before it melts เฮ้ยเราควรจะกินเนี่ยก่อนที่มันจะละลายนะ we ว่าพวกเราควรจะกินมันอ่ะก่อนที่มัน it melts นะคะนี่ก็เป็นประธานนะแต่เป็นประธานย่อยๆ they should tell us เขาพวกเขาควรจะบอกพวกเรานะมาว่าอะไร about the story between you and me โอเคนะมีอะไรบ้างไอเป็นทวนโอเคป่ะทวนให้จำได้แม่นๆSubject แล้วก็เป็น Object ใช่ไหม I เป็นแล้วก็มี I เขียนก่อน You We They He She It You ก็เป็น You เหมือนเดิม We ก็เป็น Us They ก็เป็น Them He ก็เป็น Him She ก็เป็น Her It ก็เป็น It โอเคนะพี่ว่าเวลาไม่ว่าจะเริ่มทำโจทย์อะไรก็ตามไม่ว่าจะวิชาไหนอะสิ่งสำคัญที่เรามักจะทำไม่ได้ก็คือปัญหาแรกคือแบบแล้วจะเริ่มยังไงอะเหมือนฟิสิกส์ป้าน้องที่แบบน้องรู้น้องเข้าใจแล้วว่าคอนเซ็ปต์มันคืออย่างเงี้ยแต่ทำโจทย์ไม่ได้เฮ้ยเข้าใจนะวิชาเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเข้าใจนะอธิบายถูกว่าปรากฏการณ์มันเกิดอย่างเงี้ยเจอโจทย์ปุ๊บ
ทำไม่ได้แต่เข้าใจเออปัญหาเนี่ยมีเยอะมากน้องพยายามอย่างแรกว่าแบบต้องเริ่มให้เป็นอ่ะทำโจทย์ต้องเริ่มให้ได้อ่ะพอเริ่มได้ปุ๊บน้องจะค่อยๆต่อยอดไปได้เรื่อยๆโอเคปะมาต่อเลยนะ possessive pronoun possessive pronoun หรือว่าสรรพนามบอกความเป็นเจ้าของก็คือสรรพนามที่ใช้บอกความเป็นเจ้าของนั่นแหละอ่ะซึ่งแบ่งได้2รูปแบบตามการใช้ใช่ป่ะตามตารางอีกแล้วก็คือตามรูปรูปของคุณศัพท์หรือ adjective และชนิดรูปของสรรพนามadjective ทำไรนะ adjective ขยายนามจริงป่ะพนามก็แทนนามของมันอยู่แล้วจริงป่ะอย่างเช่น this book is my สมุดเล่มนี้เป็นของฉันตัวนี้ทำได้รูปเป็น pronoun ใช่ป่ะ this bag this is my bag นี่เป็นกระเป๋าของฉัน I really love her bag ก็เป็น adjective อีกแล้วเพราะมันมาขยายจริงป่ะขยาย bag ว่าเออเนี่ยมันเป็นของฉันขยาย bag ว่ามันเป็นของ her ก็ her bag That beautiful earring is hers. ไอ้นี่ต่างหูสวยๆเนี่ยมันเป็นของเธออันนี้เป็น pronoun. โอเคอันนี้เป็นรูป adjective อันนึงแล้วก็เป็นรูปอะไร pronoun อันนึงขึ้นต้นเวลาขึ้นต้นให้น้องเขียนเลยนะถ้าน้องงงแบบก็เขียนไป I, you, we, they, he, she, it ใช่ป่ะI เป็น adjective เป็นของฉันก็เป็น my มาเป็น pronoun ก็กลายเป็น mine you ก็กลายเป็น your your ก็กลายเป็น your them as we ก็กลายเป็น our นี่ our นู่นก็เป็น ours they กลายเป็น their แล้วก็กลายเป็น theirsHe ก็เป็น his แล้วก็เป็น his เหมือนเดิม She เป็น her แล้วก็เป็น her เติม s It ก็เป็น it แล้วก็เป็น it เติม s นะคะโอเคนะโอเคพี่ข้ามเลยนะโอเคนะต่อมาก็คืออะไร reflexive pronoun หรือว่าสรรพนามตนเองเป็นสรรพนามที่บอกว่าฉันทำมันเองด้วยตัวเองหรือด้วยตัวเขาด้วยตัวเธอเองอะไรอย่างนี้ก็เช่นว่า I do it all by myself ฉันทำทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวของฉันเองใช่ป่ะ by myself myself ตัวของฉันเอง he had made enough money to buy himself a car คือเขาอะแบบเก็บเงินมาดีเพียงพอแล้วแบบสร้างเงินด้วยตัวของเขาอะมันเพียงพอแล้วพอได้จะซื้อรถให้กับตัวเองซื้อรถให้กับตัวเขาเอง buy himself a car โอเคปะนะต่อมา they could see themselves in the mirror พวกเขาอะสามารถเห็นตัวพวกเขาเองอะในกระจก they could see themselves in the mirrorโอเคนะนะต่อมาเขาบอกว่าอะไร she herself doesn't think that she will get the job ขนาดตัวเธอเองอ่ะไม่คิดว่าตัวเธออ่ะตัวเธอเองยังไม่คิดว่าตัวเธอจะได้งานนี้ she herself doesn't think that she will get her she will get the job นะคะตัวอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรwill talk to pat herself ตรงนี้จริงๆในตัวชีทพี่จะเขียนเป็นว่า ourselves นะคะโอเคป่ะนะเป็น ourselves แล้วในตัวชีทพี่แก้แล้วนะคะก็เหมือนกับว่าพวกเราจะคุยกับแพทด้วยตัวของเราเองโอเคป่ะนะสรุป3อันมีอะไรบ้างเมื่อกี้มันมีอะไรมีอะไรบ้าง personal ใช่ป่ะ pronoun ใช่ป่ะมีอะไรอีกอ่ะไปเดี๋ยว possessive ใช่ป่ะแล้วก็มีอะไรอีก reflexive
personal คือลายก็บุรุษสรรพนามธรรมดา possessive คือแสดงความเป็นเจ้าของ reflexive คือตนเองแทนตัวเองแทนเขาเองเธอเองด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้โอเคนะช่องนี้น้องจะเขียนอะไรที่ไม่เหมือนพี่ก็ได้โอเคปะเขียนตามความเข้าใจว่าน้องอยากเขียนอะไรเพราะแต่ละคนมันต่างกันต่างคนมันมีวิธีการเรียนวิธีการเรียนรู้วิธีการแบบที่จะจดที่จะช็อตโน้ตอะต่างกันโอเคป่าวโอเคนะพี่ข้ามเลยนะโอเคมาต่อกันเลยที่อะไรอันสุดท้ายแล้วก็คือ relative pronoun ใช่ป่ะแล้วพอจบมานี้พี่จะมีตารางมาให้ตารางเนี้ยพี่จะให้เวลาน้อง5นาทีเลยในการเติมโอเคและนี่จะเป็นตารางสรุปไอ้ช่องสรุปที่น้องอาจจะสรุปเองหรือว่าน้องจะสรุปตามพี่ๆก็ได้ซึ่งปกติพี่จะสรุปโดยใช้ mind map ธรรมดาก็คือแค่เอาหัวข้อมาโยงเฉยๆนะตามความเข้าใจของพี่นะถ้าน้องต้องการจดเองนั่นเองทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบฝึกหัดจริงบ้าทั้งหมด25ข้อเองโอเคแค่25ข้อเท่านั้นนะคะมาดูกันเลยนี่พี่รู้สึกเบอร์แฮะพี่อยากกินช็อกโกแลตมากเลยมาดูเลย relative pronoun หรือว่าสรรพนามที่บอกความเชื่อมโยงrelative ก็เหมือนกับเชื่อมโยงจริงป่ะ relative คือสิ่งอะไรที่แบบที่มีความเชื่อมโยงกันอะไรอ่ะสรรพนามที่มีความเชื่อมโยงมาดูกันเลยละกันก็คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วอ่ะในประโยคข้างต้นและทำหน้าที่ในการเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันอีกต่างหากซึ่งอาจจะได้แต่คำว่าแบบ who whom which that whose what รวมถึงแบบ whoever whomever whichever whatever ที่เป็นindefinite relative pronoun ด้วยก็คือแบบไม่แพ้เป็นแบบพวกสรรพนามบอกความเชื่อมโยงไม่แท้นะคะพวกนี้นะ แล้วน้องจะแบบอ้าวพี่แล้วมันใช้ยังไงจริงๆเนี้ยแอนเนี่ยพี่จะไปเน้นหลักตรงของที่สอนตรง relative clause แต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะอธิบายไว้ให้คร่าวๆด้วยโอเคป่ะนะเดี๋ยวดูจะมาดูกันเลยละกันนะโอเคมาดูกันมีอะไรบ้างมี who ใช่ป่ะมี whom ใช่ป่ะมี which มี that มีอะไรอีก who whom which thatมีอะไร who's what มาดูกันเลยนะอันแรกอันนี้คืออันหลักๆนะที่พี่เห็นบ่อยๆพี่ก็จะมาเขียน who ใช้แทนคนในกรณีที่เป็น subject ยังไงพี่งงน้องดูถ้าสมมติว่าพี่ให้ประโยคมา2อันพี่บอกว่ามารี teach อะ teach me English สอนภาษาอังกฤษฉันนี่ว่ามารี is อะไรดี is a good girl เป็นเด็กผู้หญิงที่ดีเนี้ยน้องสังเกตป่ะมารีเป็น subject ใช่ป่ะเป็น subjectเวลาพี่จะเอาสองประโยคนี้มาเชื่อมกันพี่จะใช้หูเชื่อมพี่ก็จะเชื่อมได้ว่าอะไรมาลีหูโอเคป่ะหู teach me English คนที่สอนภาษาอังกฤษฉันทำมา is a good girl เป็นเด็กผู้หญิงที่ดีนะว่ามาลีเนี่ยคนที่สอนอังกฤษฉันเป็นเด็กดีเป็นเด็กผู้หญิงที่ดีที่วงเล็บไว้ก็คือตัวที่เราเอามาแทรกกลางจริงป่ะมันคือสองประโยคที่เชื่อมกันนะคะถูกป่ะต่อมา whom เอ๊ะแล้ว whom ต่างจาก who ไงพี่
whom ก็ใช้กับคนเหมือนกันนะแต่ว่าใช้ในกรณีที่มันเป็น object ทำหน้าที่เป็น object object ไงอีกกับพี่ยังไงใช่ไหมเอาใครดีอะเอา whom แล้วกัน whom is my ID best friend whom เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน you met whom yesterday ก็ได้ภูมิเพื่อนที่ดีสุดของฉันคุณนะพบกับภูมิเมื่อวานนี้ใช่ป่ะพอเราจะมารวมประโยคเขาด้วยกันปุ๊บพี่ก็บอกว่าภูมิเนี่ยใช้หน้าที่เป็นอ็อบเจกต์เนาะรู้เป็นอ็อบเจกต์จริงป่ะภูมิถูกพบเลยคุณใช่ป่ะคุณพบภูมิภูมิเป็นกรรมอยู่ตอนนี้ใช่ป่ะพอพี่ต้องเอาประโยคนี้การต้องการเอาประโยคนี้มาแทรกจริงป่ะพี่ต้องการแทรกว่าแบบภูมิ you met yesterday is myBest friend อ่ะพี่ลืมบอกตรงนี้ไปเลยว่าน้องเห็นป่ะว่าเขาตัดมารีออกไปเขาใช้ who แทนมารีเลยเห็นป่ะนะคะอย่างอันนี้เวลาพี่จะมาแทรกพี่ก็ต้องตัด whom นั่นออกไปเลยใช่ป่ะก็จะกลายเป็น whom เนี่ยคนที่คุณอะอะไร whom you met yesterday คนที่คุณพบเมื่อวานอะทำไม is myBest friend เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันประมาณนั้นเห็นปะใช้ภูมิแทนอะไรไปใช้ภูมิแทนภูมิไปเลยโอเคนะต่อมาเอา which จ้ะพี่แล้ว which ใช้กับอะไร which ใช้กับพวกสิ่งของมากกว่าสิ่งของอาจจะใช้กับสัตว์ก็ได้นะแต่ไม่ค่อยใช้กันจะใช้สิ่งของมากกว่าเช่นอะไรเช่น I have a book ฉันมีสมุด a book a book is on the table สมุดอยู่บนโต๊ะฉันมีสมุดอยู่บนโต๊ะพี่ต้องการอักษรเนี่ยมาเชื่อมด้วยกันแล้ว which เนี่ยไม่ว่าจะเป็น subject หรือว่าเป็น object ก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่จะไม่สนตรงนี้พี่เจอเป็นคนสิ่งของเนี่ยพี่ก็เจอสิ่งของพี่ก็ใช้ which ไปเลยอะไรงี้พี่ก็จะอะไรดีอ่ะพี่จะเอาประโยคนี้ I have a book is on the table พี่ก็ทำนี้เลยละกันพี่จะเขียนเป็น I have a book ดีไหม which is on the table which is on the table โอเคฉันมีสมุดที่มันอยู่บนโต๊ะอะแบบนี้ก็ได้แต่ประโยคนี้ไม่ค่อยสวยโอเคป่ะแต่พี่สมมุติไว้ในการใช้นะคะต่อมาแดดจริงๆอ่ะใช้แทนได้หมดแล้วคนนิยมใช้แดดกันมากกว่าแต่ว่าเราเอาข้อสอบคงไม่ใช้แดดอะไรมากมายขนาดนั้นจริงป่ะแต่เดี๋ยวน้องจะไปได้ไปเรียนละเอียดแบบละเอียดกว่านี้ตอนเรื่องของบทของ relative clause โอเคป่ะพี่จะยังไม่เรียนตรงนี้โอเคนะต่อมา whose แสดงความเป็นเจ้าของใช้ได้ทั้ง subject object เหมือนกันนี่ก็ได้ทั้ง subject object นะwhose เช่นอะไร I อะไรดี x กับ I talk ก็กัน I talk to พิมอะไร I talk to Pim yesterday งี้ก็ได้แล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อ Pim's mother is a doctor โอเคป่ะมี full stop ด้วยนะพอจะประโยค2อันนี้ไม่รู้เหมือนกันน้องเห็นปั๊มบอกว่า Pim's mother
แม่ของพิมอะพิมอยู่เนี่ยเพราะฉันพี่ต้องการบอกว่าอ๋อฉันนะคุยกับพิมคนที่แม่ของเขาอะเป็นคุณหมอเมื่อวานนี้พี่ก็จะเขียนว่าอะไรดี I talk to Pim whose mother คนที่แม่ของเขาคนที่แม่ของเขาจริงปะพี่ตัดตรงที่เป็น apostrophe s กับคำว่าพิมออกเลยเห็นปะ whose mother is a doctor yesterday อย่างนี้แหละโอเคนะคะถ้าต่อมา what I don't know เช่นตัวอย่างเลย I don't know what you have say I just say ฉันไม่รู้นะว่าคุณพูดอะไรอ่ะหรือฉันไม่รู้ว่าอะไรที่คุณพูดอ่ะแต่ว่า what to say what you did what you do what you อะไรเงี้ยมันจะใช้ในกรณีพวกเนี้ยโอเคป่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้จะใช้แค่พวกแบบ who whom which that whose มากกว่าโอเคนะโอเคพี่กลับเลยนะพี่กลับมาที่ตัวบทโอเคกลับมาตัวบทเลยมาดูตัวอย่างเลยละกันเขาบอกว่าDon't be serious. เฮ้ยอย่าซีเรียสดิ She will tell you what you should know. เฮ้ยเดี๋ยวเธอก็บอกสิ่งที่คุณควรจะรู้เองแหละ What you should know. อะไรที่คุณควรรู้อะ What มันอะไรอะมัน What you did. อะไรที่คุณทำ What you do. อะไรที่คุณทำ What you say. อะไรที่คุณพูดนี่ก็เหมือนกัน She will tell you what you should know. อะไรที่คุณควรจะรู้เธอก็ควรจะบอกเธอเอ้เธอก็ควรจะบอกคุณเร็วๆนี้แหละโอเคต่อมาStudents who get a scholarship should be at room 413 in 10 minutes. ไอ้นักเรียนเนี่ยนะที่จะได้ทุนอะได้รับเอาทุนอะต้องมาที่ห้องแหละควรจะมาที่ห้อง413อะภายใน10นาที Scholarships scholarship อุ๊ยแปลว่าอะไรทุนการศึกษาโอเคนะขดูผู้ป่ะขยายละ students who เป็นนักเรียนคนที่พวกนักเรียนเนี่ยคนที่จะเอาทุนการศึกษาโอเคนะต่อมาอะไร you can do whatever you want if it's good for your lifeคุณจะทำอะไรก็ตามที่อะไรก็ได้อะไรก็ตามอ่ะที่คุณอยากจะทำถ้ามันอ่ะดีสำหรับชีวิตคุณนะเห็นปะ whatever อะไรก็ได้ whoever ใครก็ได้ whichever สิ่งใดก็ได้ you can do whatever you want if it's good for your life นะคะก็เหมือนน้องอ่ะน้องจะทำอะไรก็ได้จริงปะเตรียมเอ็นน้องจะเล่นเกมก็ได้ดอทก็ได้ไม่ว่าแค่ว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกจริงไหมก็ต้องแบ่งเวลาทุกอย่างให้ถูกแล้วกันไม่ใช่มัวแต่เล่นเฟซเล่นดอทจะไปดอทจะไปคีย์ก็แล้วแต่น้องจะไปวอลจะไปอะไรก็แล้วแต่น้องแต่ว่าทุกอย่างมันต้องรู้จักเวลาต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะครับโอ้ยพี่เจ็บคอ Jack is the man whose sister is my girlfriend แจ็คเป็นผู้ชายที่พี่สาวของเขาเป็นแฟนของฉันมา whose sister ก็คือแสดงว่าไอเนี่ยพี่สาวของแจ็คอะเป็นแฟนกับไอคนนี้กับฉันต่อมา Facebook is one of social networks that I play every day Facebook นะเป็นหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อะไรที่ฉันเล่นทุกวัน that which ได้ไหม which ก็ใช้ได้โอเคต่อมา I met him whom drew that beautiful picture which was shown in the
เพราะข้อนี้ประโยคแปลกๆแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าน้องมาดูในชีแล้วดูพี่ในคลิปแล้วอ่ะคือในชีอ่ะพี่แก้ให้แล้วโอเคป่ะนะคะอ่ะพี่ก็ตัดตรงนี้ออกก่อนละกันเป็นอะไร beautiful picture which วะไอภาพที่สวยๆเนี่ยที่มันได้รับการถูกโชว์อ่ะในผับโอเคโอเคป่ะโอเคนะพี่เข้ามานะตรงนี้ก็จะเป็นตารางเดี๋ยวพี่จะให้เวลาน้อง2หรือ3นาทีแล้วกันโอเคป่ะเผื่อน้องคนไหนจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ละกันเพราะว่าอันนี้พี่จะเว้นเวลาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือพี่สรุปให้ก่อนโทษนะพี่จะชอบสรุปแค่หัวข้อพี่ติดแบบสรุปแค่หัวข้อว่าพี่คิดว่าแบบเออแล้วแบบเวลาเรามาดูใช่ป่ะเราก็จะแบบเรียบเร็วแบบสแกนผ่านมาไหมเราเลยแบบอ๋อๆนี่มาตรงนี้อย่างนี้ยังไงใช่ป่ะเออพี่จะใช้วิธีนั้นนะมาดูกัน personal ฮะ possessive ใช่ป่ะ reflexive แล้วอะไรอีก relative สามอันแรกคือสามอันที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ไหมพระสร้างบุรุษสรรพนามพวกอะไร I you we they he she it ใช่ป่ะพวกนี้ใช่ป่ะแล้วก็จะมีในรูปของอะไรพี่จะไม่เขียนอันนี้นะพี่เขียนทวนให้ดูเฉยจะมีรูปของ subject ก็เป็น object จริงมะ possessive แสดงความเป็นเจ้าของก็จะมีรูปของ adjective ด้วยแล้วก็มีรูปของ pronoun ด้วยนะส่วน reflexive ก็ตัวเองใช่ป่ะส่วน relative ก็พวกอะไรผู้ which that เงี้ย whose เงี้ยใช้ไลน์ใช้เชื่อมใช้เชื่อมมาละแทนด้วยใช้ทั้งเชื่อมแล้วก็ใช้ทั้งเป็นตัวแทนด้วยโอเคนะเรื่อง relative พี่จะยังไม่ในตอนนี้ให้น้องเป็นในคีย์ตอนนี้เรื่องของ relative clause ซึ่งอันนั้นตรงนั้นแหละพี่จะสอนละเอียดเลยโอเคนะคะก็เดี๋ยวให้น้องย้อนขึ้นไปทำตารางด้านบนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพี่จะให้เวลาในการทำอยู่โอเคนะซึ่งในระหว่างที่น้องทำพี่ก็จะหยุดไม่หยุดพูดละกันถึงแม้น้องจะนำทางก็ตามแต่พี่ไม่อยากให้คลิปเงียบเกินไปเพราะเดี๋ยวแบบไม่ใช่ว่าผ่านไปไม่กี่นาทีปุ๊บน้องหลับอะก็แย่แล้วให้เวลาจบตรงนี้แป๊บนึงวันนี้น้องพี่แบบก็วันนี้เหมือนกับไม่รู้ดิวันนี้พี่รู้สึกซึมมากมีช่วงหนึ่งน้องพี่แบบอ้วนแบบอ้วนขึ้นเยอะมากน้ำหนักขึ้น6โลได้ว่าเออประมาณนั้นอ่ะแล้วคือมันเป็นช่วงสอบน้องคือสำหรับบางคนช่วงสอบทำให้น้ำหนักลดฮวบใช่ป่ะแต่สำหรับพี่มันไม่น้องช่วงสอบคือช่วงที่แบบยิ่งเครียดน้องมันยิ่งกินแล้วพอยิ่งกินปุ๊บน้องก็รู้ว่ามันยิ่งบวมใช่ป่ะน้องแล้วพี่ก็เป็นคนที่แบบหน้าพี่มันบานอ่ะเออพี่ก็เข้าใจใช่ป่ะแต่ที่นี้พี่รู้สึกว่าพี่จำได้พี่อ่านหนังสือแล้วทีนี้พี่กินแยมโรน้องพี่หิวเออบางทีมันหิวจัดมันก็ต้องกินจริงป่ะแล้วบางทีมันห้ามตัวเองไม่ได้เรื่องกินหรือว่าพี่หยิบแยมโรมากินนะน้องสองอันอ่ะแยมโรช็อกโกแลตอันใหญ่ๆอ่ะของฟาร์มเฮาส์อ่ะที่มันแบบอันใหญ่ๆสองอันช็อกโกแลตอ่ะโอ้ยที่มันเป็นกล่องอ่ะน้องพี่กินแยมโรช็อกโกแลตสองอันตอนตีหนึ่งครึ่งอ่ะแล้วพอพี่กินเสร็จพี่แบบเสียใจอ่ะเพราะแบบกินปุ๊บก็แบบไม่ได้อ่านต่อก็ยังไม่มีอารมณ์อ่านอ่ะน้องเพราะว่าการอ่านหนังสือบางทีมันต้องบิ้วอารมณ์ในการอ่านสูงมากใช่ป่ะเออแล้วแบบชิก็แบบสรุปก็คือกินปุ๊บก็เลยไปนอนต่อน้องแบบแทนที่กินแล้วมันก็ชาร์จพลังอ่านหนังสือใช่ป่ะกินปุ๊บนอนควรอยู่อืดอ
เออแบบตอนนี้ช่วงน้ำท่วมก็มีแบบพวกรุ่นน้องอ่ะเออก็มาพิมพ์ไว้ว่าให้พี่แบบพี่ฝนไปกั้นน้ำให้หน่อยแม่ไม่ได้อืดพอขนาดไปกั้นน้ำนะแม่แซวกันจังโอเคเดี๋ยวพี่ข้างเลยนะพี่นะให้อีกนาทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เวลาตรงนี้อีกนิดนึงเคป้า25ข้อแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำพร้อมๆกันอีกนาทีหนึ่งของอัปนาตานี้นะคะพี่ยังไม่กินข้าวเลยตอนนี้หิวแล้วแอนกี้เบิร์ดเดี๋ยวพี่จะค่อยๆแบบทยอยเอาตุ๊กตามาให้น้องดูแล้วกันนะพี่ติดตุ๊กตามากอ่ะเออก็นะถึงแม้จะเป็นภูมิแพ้แต่ก็ยังจะติดตุ๊กตานะแย่ๆโอเคครบละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกัน personal pronoun ก็คือบุรุษสรรพนามแบ่งเป็น subjective แล้วก็ objective subjective มีอะไรบ้าง I you we they he she it อ่ะจริงป่ะแล้วในรูปที่มันเป็นกรรมล่ะ I ก็เป็น me you ก็เป็น you เหมือนเดิม we เป็น us they เป็นอะไรเป็น them he เป็น himชีเป็นเธอแล้วก็อิดก็เป็นอิดเหมือนเดิมโอเคโอเคนะต่อมาก็เป็น possessive pronoun หรือว่าสรรพนามบอกความเป็นเจ้าของใช่ป่ะซึ่งมีทั้งรูป adjective แล้วก็มีรูปของ pronoun ด้วย adjective มีอะไร my I'm in my ว่า you ก็เป็น your we ก็ us ก็เป็น our they themThere, he, him, his, she, her, her, it. แต่ถ้าอยู่ในรูปของ pronoun ล่ะก็จะเป็น I, me, mine, you, yours, we, us, ours, they, them, theirs, he, him, hisHis, she, her, hers, it's, นะคะนะและลายสุดท้ายและช่องสุดท้ายแล้วเขาบอกว่า reflexive pronoun ใช่ป่ะบอกความเป็นตัวเองทำให้ตัวเองยิ้มด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ I mean myself yourself ด้วยตัวคุณเอง ourself ด้วยตัวของพวกเราเอง themselves ด้วยตัวของพวกเขาเองต่อมาอะไรอีก himself ด้วยตัวของเขาเอง herself ด้วยตัวของเธอเองและอะไรอีก itselfด้วยตัวของมันเองโอเคนะเย่จบตารางแล้วเดี๋ยวเหลือแค่แบบประมาณ25ข้อซึ่งพี่ให้เวลาประมาณแค่5นาทีทำก็พอมั้งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเฉลยพร้อมๆกันเนาะโอเคนะพี่เอางี้ดีกว่า12ข้อแรกพี่ให้เวลาประมาณ3นาทีก็ได้ให้3นาที12ข้อแรกโอเคเริ่มเลยนะ3นาทีจับเวลาเลยอุ้ยสึกง่วงไม่เอาไม่
ไม่บ่นว่าเมื่อคืนนอนตีสี่ตื่นมาเก้าโมงเนาะมันตื่นอัตโนมัติมากเลยอะไม่เคยคิดว่าเต้จะตื่นได้ขนาดนี้เนี่ยน้องคือถ้าสมมติอะคือเขตพี่เขาแบบคือเขาบอกว่าให้อพยพน้องคือแบบพี่ก็โอ้ยอพยพจะทำไงคือก็ไม่รู้จะไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดไหนใช่ป่ะแล้วคือแบบคือญาติทุกคนก็อยู่ที่กรุงเทพไงมันก็แบบยากว่าที่จะไปไหนจะไปที่นู่นจะไปที่ไหนมันก็ยากพี่ก็แบบจะทำไงล่ะแล้วเขาก็ออกเตือนมาหลายวันมากว่าแบบเนี่ยจะนั่งแล้วนะจะท่วมแล้วแล้วจะให้ทำยังไงจริงป่ะรู้จะทำยังไงอ่ะก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละอัดวิดีโอให้น้องๆดูไงจริงป่ะเหลืออีก30วินาทีแล้วจะหนูเก็บป้าว้าวโอเคไหมพี่เริ่มไหมนะมาดูกันเลย จุด I'm sitting on the sofa น้องเห็นอะไรปะใช้แอมมันมีตัวเดียวใช้ am จริงป่ะคือ I am นั่นนั้นก็เลยกลายเป็น I am sitting on the sofa แต่ตัวเนี้ยเป็นทำหน้าที่เป็น subject หมดจริงไหมแต่ว่าน้องยังรู้ว่า am ใช้กับอะไร am ใช้กับ I ต่อมาข้อที่2 are dancing in the pub แสดงว่าต้องเป็นพหูพจน์ตัวแรกจะต้องไม่ใช่ละแล้วต้องไม่ใช่ I ตัดทิ้ง it ตัดทิ้งละ she ก็เป็นเอกพจน์ตัดทิ้งละใช้ได้อย่างเดียวคือ we are dancing in the pub เรากำลังเต้นกันอยู่ในผับนะต่อมาจุด it's biting the ball มันกำลังกัดลูกบอลอยู่น้องจะไปกัดลูกบอลเหรออีกอย่างมันใช้ is แสดงว่า I ใช้ได้ป่ะ I ใช้ไม่ได้It ต้องเป็นเอกพจน์จริงไหม Day ได้ป่ะไม่ได้ It's อ้าว It's อันนี้เป็นอะไรเป็น possessive pronoun ถูกป่ะน้องบอกความเป็นเจ้าของตรงไหนเหรอมันเป็นเจ้าของกำลังกัดลูกบอลอยู่ก็ไม่ใช่จริงเปล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งตอบได้ข้อเดียวคือ It กลายเป็น It is biting the ball มันกำลังกัดลูกบอลอยู่โอเคต่อมาIs จุด come from Japan is ก็ต้องใช้กับเอกพจน์และมีใช้กับ is ได้มีอะไรบ้างมี he มี she มี it ใช่ป่ะดู am ได้ป่ะเอ้ยผิดอันละ you ได้ป่ะไม่ได้ต้อง you ก็ are มีไม่ได้ใช้ไม่ได้ they ใช่ได้ป่ะไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกรรมใช่ป่ะแต่นี่เขาต้องการให้เป็น subject ก็ต้องเป็นตอบข้อ a heIs he come from Japan? เขามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าต่อมาข้อที่5เขาบอกว่าอะไร You free on Sunday morning? เฮ้ยคุณว่างตอนวันอาทิตย์ตอนเช้าเปล่า Are you free on Sunday morning? You ใช้กับ is ได้ปะไม่ได้ใช้กับ am ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้กับ are เท่านั้นข้อที่6 am จุด make a good decisionAm ใช้กับอะไร I Am I make a good decision ฉันอะตัดสินใจดีหรือยังฉันตัดสินใจดีแล้วใช่ป่ะต่อมาข้อที่7เขาบอกว่าอะไร Is จุด Jane brothers เขาเป็นพี่ชายของ Jane หรือเปล่า brother แสดงว่าผู้ชายจริงป่ะ She ผู้หญิงก็ไม่ใช่ละ It เป็นมันก็ไม่ใช่ละ You ได้หรือเปล่าถ้า you จริงๆ you ตอบได้ไหมตอบได้ถ้าตรงนี้เป็น ถ้าเปลี่ยนเป็น are you ถึงจะใช้ได้ตอบข้อนี้แต่ในข้อนี้เป็น is เพราะฉะนั้นต้องใช้ he is he Jane brothers
ต่อมาข้อ8บอกว่าอะไร The teacher always gives the student homework คุณครูนะมักจะให้การบ้านกับพวกเด็กนักเรียนพวกเนี้ย Give the student ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น object ใช่ป่ะอะไรมาแทน the student ได้บ้างเด็กนักเรียนหลายๆคนพวกเด็กนักเรียนหลายๆคนอยู่ได้ป่ะไม่ได้แล้วอยู่มันคุณอาจจะเป็นพวกเราจริงป่ะแต่ในนี้เราพวกเราไปเกี่ยววะพวกเราไม่เกี่ยวเรากล่าวถึงแค่ว่าเฮ้ยพวกครูเนี่ยนะชอบแบบให้การบ้านเด็กๆอ่ะพวกนักเรียนอ่ะจริงป่ะก็ต้องเป็นเดมที่ทำหน้าที่เป็น object แล้วแปลว่าพวกเขาคุณครูให้การบ้านพวกเขาว่าบ่อยๆโอเคนะพี่ข้ามเลยนะต่อมาข้อ9 I don't know the answer ฉันไม่รู้คำตอบของมันสิ่งของจริงป่ะเป็นคำตอบมันไม่ใช่คนไม่ใช่เดมเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เดมเพราะมีอันเดียวมีคำตอบแค่ข้อเดียว him ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขา it หรือเปล่า it ข้อนี้แสดงความเป็นเจ้าของตรงไหนไม่ใช่ไม่มีเพราะฉันตอบข้อ A I don't know it ฉันไม่รู้มันนะคะต่อมาข้อ10เขาบอกว่าอะไรCan you tell the people the way to the airport, please? เฮ้ยคุณช่วยแบบคุณสามารถบอกแบบทางที่แบบให้พวกเขาอะบอกพวกเขาเหล่านี้ทางที่จะไปแอร์พอร์ตได้ไหมไปสนามบินได้ไหมขอร้องแหละบอกพวกเขาหน่อยพวกเขาใช่ป่ะ Can you tell มีเวิร์บอยู่ตรงนี้และด้านหลังก็ต้องเป็นกรรมแน่นอนแล้วบอกพวกเขาถึงมาบอกพวกเขานี่เป็นsubject ก็ใช้ไม่ได้แล้วอันนี้บอกพร้อมเป็นเจ้าของใช้ไม่ได้ you คุณเกี่ยวปะเนี่ยคุณไปเกี่ยวตรงไหนไม่ใช่ก็ต้องตอบเป็น them can you tell them the way to the airport please นะต่อมาข้อ11 can you help my sister and me please คุณจะช่วยแบบพี่สาวฉันแล้วก็ฉันได้หรือเปล่าพี่สาวฉันแล้วก็ฉันมีกี่คนมี2คนมีตัวเองรวมอยู่ด้วยไหมมีเพราะฉันต้องเกี่ยวกับพวกเป็นus แน่นอนเพราะว่านี่เป็น object ด้วยจริงไหมก็ต้องเป็น object ดูก่อนนี่ไม่ใช่ object พวกเขาอันนี้มันมีเราอยู่ด้วยอะแสดงว่าต้องเป็นพวกเราจริงปะเดมก็ไม่ใช่แล้วเหอก็ไม่ใช่ต้องเป็น us can you help us please ประมาณนั้น I have got a sister เฮ้ยฉันมีพี่สาวนะชื่อของเธออะคือซูซานเธอชื่อซูซานตรงนี้ต้องการเป็น possessive จริงป่ะเพราะต้องการบอกว่าเนี่ยชื่อของเธอคือซูซานโอเคป่ะฉันมีพี่สาวชื่อของเธอคือซูซานต้องเป็น her ใช้ his ไม่ต้องเป็น sister my ถามว่าตอบได้ไหมถ้าไม่มี her ตอบได้นะแต่ว่าข้อเนี้ยมันมีความหมายเหมือนกับว่าฉันมีพี่สาวพี่สาวของฉันชื่อว่าซูซานนะคะโอเคนะพี่ปิดนะอันนี้เดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันโอเคป่ะให้เวลานาทีเดียวแล้วกันทำไล่ๆไปก่อนโอเคนาทีนึงละเร็วนะมา Our physics teacher is Mr. Smith I really like ครูฟิสิกส์ของเราอะคือ Mr. Smith ฉันอะชอบเขาฉันโคตรชอบเขาเลยผู้ชายด้วย I really like it ได้ป่ะไม่ได้ else ได้ป่ะมีคนเดียวมีฉันชอบตัวเองมากก็แย่แล้วต้องเป็น him I really like himต่อมาข้อที่14 How is I going ไม่ใช่แล้ว How is me going ไม่ได้ How is his going ก็ไม่ใช่ต้องเป็น How is it going มันเป็นความหมายว่าเฮ้ยเป็นไงบ้าง How is it going คือเฮ้ยตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเหมือนแบบน้องถามว่า How are you เงี้ย How is it going ก็เหมือนกับถามประมาณ How are you แหละว่าเป็นไงบ้างชีวิตเป็นไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างอะไรงี้ใช้ it เสมอนะคะต่อมาข้อที่15 It is
ข้อนี้เดี๋ยวพี่ทำช้อยใหม่แต่ตอบ yours นะคะตอบ your นะคะอันนี้นะตอบตัวนี้เลยพี่ไม่พลาดให้น้องเห็นแล้วแบบนี้เป็นตัวในตัวชี้พี่ต้องแก้แล้วจริงป่ะโอเคนะต่อมาข้อที่อะไรข้อที่16บอกว่า is this luggage belong to อะไรเนี่ยมันคือสัมภาระเนี้ยเป็นของจุดต้องเป็นละ is this luggage belong to mine ใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ belong to his ป่ะไม่ใช่คำว่า belongs มันเหมือนกับบอกความเป็นเจ้าของอยู่แล้วน้องไม่ต้องเป็นน้องไม่จำเป็นต้องมาเป็น possessive อีกโอเคป่ะก็เลยกลายเป็น is this luggage belong to แล้วเนี่ยน้องจะสับสนว่าเอ้พี่แล้วเนี่ยจะเป็น subject หรือมันจะเป็น object จริงป่ะข้อนี้จริงแล้วมันต้องเป็น object หรือเปล่า belong to อะไร belong to him นะคะต้องเป็น object นะต่อมา this book is อะไร is mine สมุดนี้เป็นของฉัน is she ได้ป่ะก็ไม่ใช่พวกนี้ก็ไม่ใช่แล้วSomeone told me yesterday that I should return this thing to มีใครบอกฉันเมื่อวานว่าฉันควรจะคืนสิ่งนี้ให้กับต้องเป็น object จริงป่ะก็ต้องเป็น to you ไม่ใช่เป็น possessive I ไม่ใช่เป็น subject her เป็น possessive pronoun ต้องเป็น him return this thing to him ต่อมาข้อ19 Robert made this t-shirtโรเบิร์ตทำเสื้อตัวนี้ทีเชิร์ตตัวนี้ด้วยตัวของเขาเองจริงป่ะโรเบิร์ตต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วต้องเป็น himself ป่ะต่อมา my mother often talk to แม่ของฉันมักจะพูดกับตัวเองบ่อยๆตัวเธอเองบ่อยๆจริงป่ะก็ต้องเป็น my mother เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น herself ต่อมา Alice and Doris collect the sticker Alice กับ Doris เนี่ยนะสะสมสติกเกอร์ด้วยตัวของพวกเขาเองจริงป่ะเพราะมี2คนก็ต้องเป็น themselves โอเคนะอีก4ข้อเองโอเคมาดูเลยข้อที่อะไรข้อที่22ว่าอะไร Mary and I มีตัวเรา are doing the laundry พวกซักผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยตัวของพวกเราเองหรือแบบพวกเราเอง ourselves ต่อมา he cut เขาตัด himself เขา cut himself with the knife while he was doing the ditch เขาว่านะ cut himself ก็คือเหมือนบาดอะมีดบาดอะwith the knife ก็คือโดนมีดบาดตัวเองอะไรเงี้ยด้วยมีดอะไรเงี้ยตอนที่เขากำลังล้างจานอยู่ต่อมา Michelle and Henry have known อะไร have known อะไรสองคนนี้เนี่ยรู้จักกันและกัน each other คือกันและกันแบบเช่นเนี่ยเขาบอก Michael and Henry have known each other ก็คือรู้จักกันและกัน Michael ก็รู้จัก Henry ก็รู้จัก Michael ตั้งแต่ปี2000แล้วต่อมา I bought อะไร myself a new camera ฉันซื้อกล้องตัวใหม่ให้กับฉันเองเย่จบแล้วนะคะจบแล้วสำหรับเรื่องของ pronoun จริงป่ะก็น้องก็อย่าลืมไปสรุปในตารางเล็กๆด้วยแล้วกันโอเคนะค่ะพี่ก็สรุปให้แล้วในตารางใหญ่ตรงนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวน้องจะไปสรุปตามที่น้องต้องการซึ่งจริงๆเวลาพี่สรุปพี่เขียนแค่ว่าอ๋อ pronoun เหรอแทนคำนามเรียกว่าสรรพนามแล้วก็จะมี IUPD h e t แค่นั้นพี่เขียนแค่นั้นปกติซึ่งถ้าน้องมาดูตามที่พี่เขียนน้องอาจจะงงไงพี่เลยอยากให้น้องลองแบบสรุปด้วยตัวเองมากกว่าตรงเรื่องของตรงนี้โอเคปะโอเคนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปที่3ซึ่งจะเป็นเรื่องของ adjective แล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ